ต่อไปนี้ขอเชิญท่านฟังรายการเพื่อนฝันดำเนินรายการโดยจารุลินมุสิกพงษ์อยากมีเพื่อนสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะรายการเพื่อนฝันวันนี้วันอังคารที่30พฤษภาคม2566สุวิทย์โสมนัสควบคุมเสียงนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้เลือกมาก็คือเพลงยุงทองค่ะสืบเนื่องมาจากปี2505พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้าเฝ้าณสวนอัมพรเป็นครั้งแรกเพื่อพระราชทานพระบรมราโชวาทแล้วก็ส่งดนตรีให้นักศึกษาฟังก่อนการสอบไล่ปีถัดมาพร้อมทั้งทรงรับที่จะพระราชทานเพลงประจำมหาวิทยาลัยให้ในปีต่อมาวันที่9กุมภาพันธ์2506โปรดให้นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้าเฝ้าเป็นครั้งที่2โดยเสด็จมาทรงดนตรีเป็นการส่วนพระองค์ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะและทรงปลูกต้นหางนกยูงพระราชทานเป็นสัญลักษณ์ให้5ต้นที่หน้าหอประชุมใหญ่3ต้นแล้วก็ด้านข้างติดสนามหลวง2ต้นพร้อมกันนั้นก็ได้พระราชทานทำนองเพลงยุงทองให้เป็นเพลงประจำมหาวิทยาลัยโดยทรงบรรเลงเพลงติดต่อกันถึง10ครั้งตามคำกราบบังคมทูลของนักศึกษาซึ่งตั้งใจฟังกันอย่างไม่รู้เบื่อและต่อมาวันที่15กุมภาพันธ์2507ซึ่งเป็นปีที่3ที่โปรดให้นักศึกษาเข้าเฝ้านั้นเพลงประจำมหาวิทยาลัยที่ทุกคนรอคอยก็เสร็จทั้งเนื้อและทำนองคือเพลงยุงทองค่ะเนื้อร้องโดยนายจำนงราชกิจหรือนามเดิมก็คือจรัญบุญยรัตพันธ์นี่เป็นข้อมูลที่ได้จากวารสารยุงทองนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ยุงทองเป็นการขับร้องประสานเสียงค่ะเ
ั่นคือเพลงพระราชนิพนธ์ที่พระราชทานให้เป็นเพลงประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ชื่อเพลงยูงทองเป็นเพลงลำดับที่36ที่ได้ส่งพระราชนิพนธ์นะคะและเพลงนี้เกิดขึ้นเมื่อปี2505นายจำนงราชกิจหรือจรัญบุญยรัตพันธ์เป็นผู้แต่งคำร้องค่ะชั่วโมงแรกของรายการเพื่อนฝันวันอังคารเดือนพฤษภาคมเป็นผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กลุ่มโฆษณาการและสุนทรภรณ์นะคะเริ่มกันด้วยเสียงคุณมัณฑนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติค่ะชื่อเพลงสายลมแสงตะวันพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริเป็นผู้นิพนธ์ความจริงเพลงนี้แต่เดิมชื่อสายลมนะคะแต่ว่าบังเอิญไปซ้ำกับเพลงพระราชนิพนธ์สายลมเข้าท่านจักรก็เลยเติมคำว่าแสงตะวันต่อท้ายจึงเป็นสายลมแสงตะวันทรงแต่งขึ้นเพื่อร้องสลับฉากละครเวทีต่อมามอบให้คุณมัณฑนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติบันทึกแผ่นเสียงเมื่อปี2493สายลมแสงตะวันBye.
ได้ฟังสายลมแสงตะวันผลงานของท่านจักรไปแล้วก็ต่อได้จากรักอีกเพลงหนึ่งไปเลยนะคะนั่นก็คือเสียงของคุณชลีช่วงวิทย์ค่ะเพลงนี้ท่านจักรทรงแต่งเมื่อปี2490อัดแผ่นครั้งแรกโดยคุณชลีนะคะวงกลมโฆษณาการคนที่บันทึกต่อมาก็คือคุณบุษยาและสุนทรภรณ์จะเป็นคนบันทึกเสียงคนที่3อีก2เพลงต่อไปนี้นะคะจะเป็นเพลงที่ผู้แต่งคู่เดียวกันคือครูแก้วด้านคำร้องทำนองโดยครูสริยงยุทธแต่บันทึกเสียงกันคนละยุคคนละสมัยเลยค่ะฉันรักเธอโดยคุณยันยงเสรานนท์นี่มาบันทึกเสียงทีหลังนะคะฉันอยากจะลองคุณจันทนาโอเบยวาทขับร้องกับวงกลมโฆษณาการอันนี้ก็บันทึกสมัยเป็นแผ่นครั้งค่ะเพราะฉะนั้นคุณภาพของเสียงก็จะต่างกันฉันรักเธอและฉันอยากจะลองฉันรักเธอเธออย่าเลือนลืมน้ำคำฉันรักเธอจงจำคำเธออย่าทำเป็นนิ่งเฉยฉันรักเธอเธออย่าเลือนลืมเสียเลยเพียงพบกันสิชื่นเชยยังไม่เคยได้ร่วมชีวันน้ำใจเธอไม่มาแลดูหวังใจจะอยู่คู่กันรักเธอจะมัวนึกวาดวันด้วยฉันยังไม่มั่นจะรักใครฉันรักเธอเธอเหตุใดไม่รู้ทีทำเหมือนใจไม่ใหญ่ดี
รักนะสิรู้จักไหมเธอจ๋าเธอไม่เคยเลยหรือไรรักนะสิเป็นไรไปหรือว่าใจเธอแกล้งทำดูพี่คนคนอะไรทำเฉยมองยังไม่เคยก็เชิญลองมัวแต่มองดูหน้าขำฉันรักเธอเหตุไรใจจึงดำใจรักจริงวิงวอนคำเพื่อกลับคำประมาทรักจริงทนนิ่งในวาจาฉันทนจนกว่าจะตายฉันอดก็นอนเสียเบื่อหน่ายเสียดายเธอที่ไม่มาเห็นใจฉันรักเธอไม่ควรทรมานฉันรักเธอมานมนานเธอก็ควรจะทราบไว้คำรักนั้นพูดไม่เป็นเที่ยวหรือไรเพียงรักคำจะเป็นไรพูดไม่ได้ก็แปลกคนดูพี่คนอะไรทำเฉยมองยังไม่เคยก็เชิญลองมัวแต่มองดูหน้าขำฉันรักเธอเหตุไรใจจึงดำใจรักจริงวิงวอนคำเธอกลับคำประมาทรักจริงคนนิ่งในวาจาฉันทนจนกว่าจะตายฉันอดอ้อนวอนเสียเบื่อหน่ายเสียดายเธอที่ไม่มาเห็นใจฉันรักเธอไม่ควรทรมานฉันรักเธอมานมนานเธอก็ควรจะทราบไว้คำรักนั้นพูดไม่เป็นเที่ยวหรือไรเพียงรักคำจะเป็นไรพูดไม่ได้ก็แปลกคนก็คงไปนาน
ไป2เพลงนะคะฉันอยากจะลองจากคุณจันทนาโอเบยวาทและฉันรักเธอคุณยันยงเสลานนท์2เพลงนี้ครูแก้วแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูสริยงยุทธท่านผู้ฟังคะพลโทบำรุงขาบกุญชรท่านเป็นอธิบดีกรมโฆษณาการและกรมประชาสัมพันธ์คนเดียวกันควบ2กรมเลยนะคะที่จริงคือกรมเดียวกันแต่ว่าเปลี่ยนชื่อเนื่องจากช่วงเวลาที่ท่านดำรงตำแหน่งคือ24มีนาคม2495ถึงเดือนกันยายน2500นั้นเป็นช่วงเวลาที่กรมโฆษณาการเปลี่ยนชื่อเป็นกรมประชาสัมพันธ์ท่านจึงได้เป็นอธิบดี2กรมเลยทีเดียวนะคะในช่วงนั้นท่านได้แต่งทำนองเพลงให้ไว้กับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ไว้ส่วนหนึ่งเพลงหนึ่งในส่วนนั้นคือชื่นใจครูแก้วเป็นผู้แต่งคำร้องค่ะคุณภูนศรีเจริญพงศ์ขับร้องและคุณภูนศรีได้บันทึกเป็นข้อมูลไว้ว่าเพลงชื่นใจบันทึกเสียงเมื่อเดือนมิถุนายน2498ชื่นใจสายทานพลิ้วไหวสายทานเป็นสื่อใจสายสื่อหรือไทยเสน่หาที่พาน้องน้อยลงเรือเคลื่อนร้อยทาราทานสวัสดิ์รักชักพาเรารารักใครยิ้มเอ่ยยิ้มเจ้าเราใจรันจวนยิ้มเตือนสวาบชวนยิ้มเจ้ายาวยวนอยู่ใจ
ที่มองแววตาเห็นแววสัญญารักให้ยิ้มสามเฉยเปิดเผยดวงใจชัดแจ่มใสหนักหนาโอ้น้องและพี่ลองลอยนาทีสวรรค์ดวงรักในปานสองเราเสกสรรขึ้นมาตายทานสดใสรับเงาเจ้าไว้งามตาแสนผูกพันกระสันอุราโอ้ขวัญตาเสน่หาลายสายทานนั้นนิ่งทุกสิ่งตราตรึงหัวใจพี่เอ็ดถึงเพราะว่ารักตรึงหาทายห่วงทานวารีใจเย็นฉันนี้ตรึงใจแอบอย่างรักสามวัยคิดว่าสายเย็นกว่าทานโอ้น้องแลพี่ลองลอยนาทีสวรรค์ดวงรักนายปานสองเราเสกสรรขึ้นมาตายทานสดใสรับเงาเจ้าไว้งามตาแสนผูกพันกระสันอุราโอ้ขวัญตาเสน่หาลายสายทานนั้นนิ่งทุกสิ่งตราตรึงหัวใจพี่เอ็ดถึงเพราะว่ารักถึงหาทายห่วงทานวารีใบเย็นฉันนี้ตรึงใจแอบอย่างรักสามวัยคิดว่าสายเย็นกว่าทานทำให้เราต้องช้ำ
ามจังเหลือเนื้อเพลงนั้นเพลงมีความสำคัญประกอบจำนองร้องกันคู่ควันยันชอบฟังสังคมเราท่านอย่ามัวครานคิดอ่านหางานชีวันสู้ชีวิตนี้ไปด้วยกันเวียงมันไปกับวันประชันกับสังคมกว่าสุขเธอเราสุขกันทั้งปีดีกว่าอย่ามองฟ้าฝันด้วยน้ำตาพร่าพรายแบบชีวิตนั้นมันบอบบางอย่ายอมสบสมโศกลางหลีกทางให้พ้นความเศร้าฮ่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 าเฮฮ่าหัวเราะโอ้เฮฮ่าไฮยิ้มยิ้มแย้มแย้มยี่ยวนยั่วใจอะไรนั่นเล่าก็โลกนะสิดนตรีสีเศร้าหญิงชายชายคู่คลอเคล้าเรื่องสุขเร้าร้อนชีวันทางประไรที่ใครเขาช้ำพังอกโลกยังโรครักกลืนเหมือนดาวพระพันโชคจะร้ายหรือดีช่างมันโลกยังรักเราเท่ากันนี่เพียงเท่านั้นระวังสังคมเราท่านอย่ามัวครานคิดอ่านหางานชีวันสู้ชีวิตนี้ไปด้วยกันเวียงมันไปกับวันประชันกับสังคมกว่าสุขเธอเราสุขกันทั้งปีดีกว่าอย่ามองฟ้าฝันด้วยน้ำตาพร่าพรายแบบชีวิตนั้นมันบอบางอย่ายอมสบสมโศกลางหลีกทางให้พ้นความเศร้าฮ่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 าเฮฮ่าหัวเราะโอ้เฮฮ่าไฮยิ้มยิ้มแย้มแย้มยี่ยวนยั่วใจอะไรนั่นเล่าก็โลกนะสิดนตรีสีเศร้าหญิงชายชายคู่คลอเคล้าเรื่องสุขเร้าร้อนชีวันทางประไรที่ใครเขาช่างพังอกโลกยังรกรักเกลื่อนเหมือนดาวพราบานโชคจะร้ายหรือดีช่างมันโลกยังรักเราเท่ากันนี่เพียงเท่านั้นเราหวังผ่านไป4เพลงนะคะที่เราฟังกันไปชื่นใจจากคุณภูนศรีเจริญพงษ์ทานสวัสดิ์คุณวินัยค่ะผลงานของครูแก้วและครูเอื้อนะคะเพลงที่ฉันชอบจากคุณชลีช่วงวิทย์เพลงนี้ครูแก้วและครูเวศแต่งและที่เพิ่งจบเสียงคุณเลิศประสมทรัพย์ผลงานของศรีสวัสดิ์พิจิตรประการกับครูเอื้อร่วมกันชื่อเพลงโลกยังรักเรารู้สิทธิรู้หน้าที่คือประเทศไทยเป็นดังบ้านหลังใหญ่ของเราทุกคนเราเป็นครอบครัวเดียวกันเรามีพี่น้องไทยที่พร้อมใจเป็นเสาเข็มค้ำจุนบ้านหลังนี้ให้มั่นคงเราช่วยกันต่อเติมพัฒนาบ้านให้แข็งแรงเรามีครูที่คอยสั่งสอนลูกหลานในบ้านให้เป็นพลเมืองดีเรามีเกษตรกรที่เป็นครัวของบ้านเรามีตำรวจคอยดูแลความสงบเรามีทหารเป็นรั้วคอยปกป้องคุ้มภัยเรามีข้าราชการและอีกหลากหลายอาชีพในบ้านที่ช่วยกันทำให้บ้านหลังนี้งดงามมั่นคงและแข็งแรงมาร่วมกันตั้งปณิธานเพื่อประเทศไทยจุดพลังในหัวใจเริ่มต้นที่ตัวเราเพื่อบ้านประเทศไทยของเราทุกคนเพื่อบ้านประเทศไทยของเราทุกคนกรม
งการจัดหางานกระทรวงแรงงานแจ้งงานห้ามสำหรับคนต่างด้าวที่ห้ามทำโดยเด็ดขาดฝ่าฝืนปรับทั้งนายจ้างและลูกจ้างเช่นงานเร่ขายสินค้างานเสริมสวยงานขับขี่ยานพาหนะงานนวดไทยงานนายหน้างานมักคุเทศงานเสมียนบริการทางกฎหมายเป็นต้นหากตรวจพบปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 50,000 บาทและนายจ้างที่รับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานมีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 ถึง 100,000 บาทต่อคนเมื่อชำระค่าปรับจะถูกส่งกลับและห้ามขออนุญาตทำงานเป็นเวลา2ปีทั้งนี้หากพบเห็นการจ้างคนต่างด้าวทำงานโดยผิดกฎหมายสามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องทุกข์ได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน1506กด2หรือ1694หากเคยติดโควิด -19 รักษาหายแล้วแต่ยังมีอาการเหล่านี้อ่อนเพลียเหนื่อยง่ายหายใจไม่เต็มปอดกล้ามเนื้ออ่อนแรงภาวะซึมเศร้าวิตกกังวลยังไม่หมดยังมีอาการผิดปกติอื่นหลังจากติดโควิด -19 คุณอาจเข้าข่ายภาวะลองโควิดควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกายและรับการรักษาทันทีภาวะลองโควิดส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันหากปล่อยทิ้งไว้อาจเกิดความรุนแรงได้พูดถึงสวรรค์นะคะใครๆก็อยากจะไปอยู่สวรรค์คือเมื่อพ้นจากโลกมนุษย์นี้ไปแล้วก็ขอให้ได้ขึ้นสวรรค์มีสวรรค์อยู่ชั้นหนึ่งค่ะเป็นสวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นที่อยู่ของเทวดานะคะเป็นสวรรค์ชั้นที่สองมีพระอินทร์หรือเท้าสักกะเทวราชปกครองดาวดึงนี่เป็นเมืองใหญ่ที่สร้างด้วยทองคำแล้วก็มีแก้วเจ็ดประการเป็นที่ประดิษฐานจุฬามณีเจดีย์ที่บรรจุพระเกศโมลีและพระเขี้ยวแก้วของพระพุทธเจ้าค่ะมีต้นไม้ทิพย์ชื่อปาริชาติแล้วก็มีอุทยานงดงามทั้ง4ทิศนะคะได้แก่นันทวันปารุสกวันจิตรดาวันและมิสกวันเหล่าเทวดานางฟ้าที่อยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงนี้ก็จะบรรเลงดนตรีไม่ได้ขาด1วันในดาวดึงก็เท่ากับ100ปีของมนุษย์เลยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะขึ้นไปรื่นเริงบันเทิงใจก็ไปสวรรค์ชั้นดาวดึงนะคะลองไปชมดาวดึงด้วยกันค่ะคุณจะอุ่มปัญจพันธ์และครูเอื้อค่ะแต่งเพลงชมดาวดึงคุณอโศกสุขสิริพรฤทธิ์และคุณพรพันธ์นันทพรเป็นผู้ขับร้องไว้ชมเมืองฟ้าแดนฟ้าอัมพายทุกไปให้เพลินอุรามีมานเพชรรอยพรางตายิ่งพาให้เส้นเชิดชายเห็นนางอับสอนปอนรำทำเอียงอายดังจะไม่ให้ลงชมเย็นน้ำข้างอย่าย้อยเย็นใจเห็นกลายชวนให้เพลินตาทางกลายไหลไปแหลงลาสุชาที่ร้อนก็คลาร่างพรายเหมือนใครมาแสงแต่งธรรมเย็นน้ำค้างหยาดย้อยเย็นใจหนาวในถึงดวงวิญญาณหากมีน้องแม่ปุราก็พาให้หนาวทางหายอ้อมเอ่ยผักกาดอกฟ้านั้นคือหอมกลิ่นใดก็แพ้แก้มนาดูรุ่งแลเลื่อมลายร่างปรายเหมือนใครมาแสงแผ่งธรรมหัวทิ้งงามล้ำพาชื่นช้ำดังน้ำทิพย์ชะลอ
ค้างอย่าจ่อเย็นใจหนาวในถึงดวงวิญญาณหากมีน้องแม่ปูราก็พาให้หนาวห่างหายก็แพ้แก้มนาเพลงชมดาวดึงที่คุณอโศกและคุณพรพันธ์ขับร้องนี่ก็บันทึกเทปเอาไว้นานแล้วนะคะเสียงก็ไม่สมบูรณ์และทั้งสองท่านก็เกษียณอายุราชการจากกรมประชาสัมพันธ์ไปแล้วเป็นผลงานของคุณเจ้าอุ่มปัญจพันธ์และครูเอื้อค่ะฟังสุนทรภรณ์ในชุดนี้ชีวิตวอลส์แหว่งไหวว่ายโยโยยอดฟันโอ้ลำพ้นพันแสนไกลดูไม่อ่อนบ่นเราคล้อยปลิวเบาสบายอย่าเป็นใครปลิ้งใครไร้รำถูกไปใช้มาพาผู้ฟังโอ้ลมคิดอันนั้นกระทำดูนกวนร่อนรางหาหน้าตาดื่มดำถ้าจะทำให้เราทำอย่างมาร้อยร้อยปลิวไกล
ที่จบไปนั้นคือเพลงสกุณาเริงฟ้าคุณบุษยาขับร้องนะคะเป็นผลงานของทาตรีและครูเอื้อค่ะต่อจากชีวิตวอลส์ที่สุนทรภรณ์ขับร้องไว้นั้นศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการและครูเอื้อเป็นผู้แต่งเราฟังข่าว5ทุ่มกันก่อนนะคะแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ซึ่งก็จะเป็นเพลงทั่วๆไปค่ะวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้กู้ความสุขต่อไปนี้ขอเชิญท่านฟังรายการเพื่อนฝันดำเนินรายการโดยจารุลินมุสิกพงษ์มีเพื่อนร่วมฝันในวันนี้วันที่มีเสียงเพลงบรรเลงวอนเดี๋ยวออดอ้อนเดี๋ยวเรื่องอื่นเส้นชื่นบานเดี๋ยวสับสนชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันอังคารที่30พฤษภาคม2566สุวิทย์โสมนัสควบคุมเสียงนะคะเริ่มกันด้วยเพลงชื่อเกียรติประวัติรัตนโกสินทร์คุณภูนศรีเจริญพงษ์ขับร้องค่ะเป็นผลงานของคุณสำอางศรีด้วงและครูวิมลจงวิไลThank you.
ที่จบไปนั้นชื่อเพลงเกียรติประวัติรัตนโกสินทร์คุณภูนศรีเจริญพงศ์ขับร้องนะคะเป็นผลงานของคุณสำอางศรีด้วงและคุณวิมลจงวิไลค่ะชั่วโมงที่2เป็นเพลงทั่วๆไปนะคะและเราก็จะมีผลงานของพลตรีหนุวิจิตรวาทการต่อเลยเพลงจากละครเรื่องน่านเจ้าปี2482เดินเป็นชื่อเพลงนะคะคุณประภัยกาญจนโพคินขับร้องนำค่ะจบไปนั้นจากละครเรื่องน่านเจ้าผลงานของพลตรีหนุวิจิตรวาทการนะคะซึ่งแสดงเมื่อปี2482ชื่อเพลงเดินคุณประภัยกาญจนโพคินขับร้องนำมีเพลงของครูไพบูลย์บุตรขันอยู่เพลงหนึ่งค่ะแต่งราวๆปี2500นะคะแล้วก็ให้คุณสมจิตตัดจินดาบันทึกเสียงก่อนชื่อเพลงน้ำตาเทียนแต่ว่าไม่ดังต่อมาก็ให้คุณทูลทองใจขับร้องก็เป็นเพลงได้รับรางวัลเลยนะคะแล้วได้ต่อมาก็ได้เห็นคุณธานินทร์อินทรเทพบันทึกเสียงเพลงนี้อีกอย่างไรก็ตามวันนี้เราจะฟังต้นฉบับจากคุณสมจิตตัดจินดาน้ำตาเทียนตาเดียว
หลายเพียงหยดหนึ่งน้ำตาเทียนเวียนวนเหมือนน้ำตาใครหนึ่งคนเฝ้าโดนสูดหญิงดวงใจครองเราผู้ปนอเดินครอกันไปฉันยังเศร้าซ้ำจำได้ว่าเธอร้องไห้คร่ำครวญเทียนหลังน้ำตาร้อยลงมาหยดหนึ่งเทียนเสียน้ำตายิ่งไฟมีแสงดังสายสวัสดิ์จากตม
ที่ตาลาน อกจากเพลงน้ำตาเทียนที่คุณสมจิตตัดจินดาขับร้องผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันแล้วนะคะเราได้ฟังจบไปนั้นก็คือเพลงนวลปรางนวลปลาคุณบุญชั่วหิรัญญสุนทรขับร้องคำร้องนั้นมาจากบทพระนิพนธ์ของเจ้าฟ้ากุ้งหรือเจ้าฟ้าธรรมธิเบศชัยเชษฐสุริยวงศ์กรมขุนเสนาพิทักษ์เป็นโอรสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแห่งกรุงศรีอยุธยาเจ้าฟ้ากุ้งมีพระปรีชาสามารถหลายด้านนะคะโดยเฉพาะด้านวรรณกรรมได้ทรงพระนิพนธ์เอาไว้หลายเรื่องอย่างเช่นกาบเหเรือพระมลัยคำหลวงบทเหกากี3ตอนด้วยกันนะคะบทเหสังวาสกาบหอกโครงนิราชทานโศกแล้วก็เพลงยาวก็บางบทเลยค่ะนี่ก็เป็นความปรีชาสามารถของเจ้าฟ้ากุ้งนะคะแต่ว่าพระชนมายุสั้นเพียง41ชนษาก็สิ้นพระชนค่ะนวลปรางนวลปลาก็เป็นบทหนึ่งในบทพระราชนิพนธ์ของเจ้าฟ้ากุ้งนะคะโดยครูสง่าอารัมพีศิลปินแห่งชาติใส่ทำนองฟังเพลง2เพลงต่อเนื่องกันนะคะคุณวงจันทร์ไพโรจน์ค่ะสายน้ำไม่ไหลกลับผลงานของครูสำเนียงม่วงทองต่อด้วยคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติสายน้ำที่ไหลกลับคุณสุรัตน์ภุกเวศแต่งคำร้องนะคะส่วนทำนองที่ดิฉันมีข้อมูลอยู่นี่ก็คือทำนองโดยคุณสุกรีไกลเลิศ2เพลงค่ะโอ้ความรักที่ร้างแรมไกลดุจสายน้ำไหลผ่านไปลงไหลไปแล้วไม่เคยคืนมาไม่คืนเสียแล้วรักเอ่ย
ามฝนมาดุดดังฟ้าคร่ำครวญลาบุรายิ่งหายใจรันจวนยิ่งลมหวนยิ่งกำสวนฤดีสายน้ำหลังเธอหนึ่งสั่งใจคุณหาสั่งลมพัดพาสั่งเวหาราตรีในชุมนาทีว่าเรานี้เปลี่ยวหรือดีเหลือทนน้ำขึ้นและลงยังไหลสื่อตรงต่อวันสุดแต่ดวงจันทร์เปลี่ยนวันหมุนวนโอ้มนุษย์ยังในดวงกมลต้องอับจมแม่ลมมันยามสายน้ำเที่ยวคู่เดียวอาจหยุดแปรรวนจะไปไหลทวนกลับรีบหวนคืนมาแต่จิตคนคนสุดพันนานาสุดปัญญาสุดเรียกหารักคือสายน้ำไม่ไหลกลับโดยคุณวงจันทร์ไพโรธและสายน้ำที่ไหลกลับโดยคุณสุเทพวงศ์คำแหงศิลปินแห่งชาติจบไปแล้วค่ะคราวนี้ฟังเพลงชื่อเดียวกันแต่ว่าคนละเพลงเลยนะคะ3เพลงเลยค่ะคือเพลงรักแท้รักแท้แรกคุณชรินทร์ธนากรศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงไว้เมื่อปี2503ผลงานของครูมงคลอมตยกุลบรรเลงด้วยวงจุฬารัตน์รักแท้โดยคุณอรัญญานามวงผลงานของครูแก้วด้านคำร้องทำนองโดยครูสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติเป็นเพลงจากภาพยนตร์เรื่องเกาะสวาทหาดสวรรค์และรักแท้ที่3ก็คือเพลงที่คุณกำธรสุวรรณปิยสิริและคุณอารีนักดนตรีศิลปินแห่งชาติขับร้องคู่กันในละครเรื่องลูกทาสซึ่งแสดงทางทีวีช่อง4บางขุนพรหมเมื่อปี2507ครูสง่าอารัมภีศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งนี่คือรักแท้3เพลงด้วยกันค่ะคนเดียวยิ่งใดไม่เคยคล้องเกี่ยวรักน้องคนเดียวพี่ขอสัญญาเอาเกียรติประกันไม่ขอสาบานไม่อ้างดินฟ้าไม่ควรเทพใจเทวาขอเอาสัจจะเป็นหลักประกันขอรักเธอรักเธอจนตายมิเคยล่วงเกินหรือนายขอรักจนตายไม่คลายสัมพันธ์ตลอดเวลาต่างถือสัจจาไม่เคยแปรผันเราสองต่างเห็นใจกันรักแท้ผูกพันรักมันนานปีแม่อยากจะกอดอยากจะจูบลูบไล่ต้องยับยั้งใจไว้มียอมให้น้องมีราคี
อดใจไว้ก่อนจนวันวิวาเถิดนะคนดีขอสงวนศักดิ์ศรีตามประเพณีโบราณนานมาขอให้ใจรักเป็นพยานมิมีราคีป้องกันทั้งสองดวงมารมั่นในสัญญาที่จะสร้างตัวไม่ขอวันกลัวต่อคำขอรหาเพียงน้อมเชื่อถือว่าจะนั้นมีคุณค่ายิ่งกว่าสิ่งใดน้องอายที่
ือนชีวิตไม่คิดรวนและแปรรักแน่ใจก็ตามน้องงามไม่มีใครเหมือนน้องชายพี่ยาขอเลี้ยงให้หวานทำหวานไม่นานก็เลือนรักน้องเหมือนชีวิตไม่คิดปรุและแปรรักแน่ใจเมื่อเกิดวิกฤตภัยในทุกพื้นที่ภาพจำที่เราต่างร่วมแรงร่วมใจภาพที่เจ้าหน้าที่รวมสรรพกำลังช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาพที่ประชาชนช่วยกันทำอาหารแจกจ่ายบริจาคเงินและปัจจัยช่วยเหลือด้วยจิตที่เมตตาและไม่ว่าจะวิกฤตไหนที่เราต้องพบต่างก็จบและผ่านไปด้วยความร่วมใจเพราะเราคือคนไทยไม่ได้สามัคคีแค่ในยามมีภัยไม่โทษกันไม่โทษใครแล้วไปด้วยกันเพราะประเทศไทยต้องการทุกคนไฟฟ้าลัดวงจรหนึ่งในสาเหตุอันดับต้นๆของอัคคีภัยเหตุร้ายที่เกิดขึ้นได้โดยไม่ทันตั้งตัวแต่เราป้องกันได้โดยเลือกอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานมอก.ติดตั้งระบบตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติเปลี่ยนสายไฟที่เก่าและขาดเพื่อทีวีที่ปลอดภัยLoy quang quang.
สองเพลงที่จบไปนั้นนะคะเป็นผลงานของครูล้วนควันธรรมค่ะเพลงแรกคือใบไม้ร่วงคุณพจนีศาสยานนท์เป็นผู้บันทึกเสียงโดยครูล้วนนำมาทำแผ่นลองเพลงเมื่อปี2507นะคะเป็นแผ่นลองเพลงค่ะส่วนเพลงที่เพิ่งจบไปนี้ก็คือรักเร่รอฝนครูล้วนร้องเองบันทึกเสียงเป็นแผ่นคลั่งเป็นแผ่นตราลิงเอาไว้เมื่อปี2481ซึ่งต่อมาคุณอารีนักดนตรีก็นำมาให้คุณสุพรรณีปิยะศิรานนท์ขับร้องในแผ่นลองเพลงนะคะขอบคุณสมาชิกในไลน์คุยเฟื่องเรื่องดนตรีซึ่งได้ส่งแผ่นที่ครูล้วนขับร้องเพลงรักเร่รอฝนมาคราวนี้ฟังหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดีวัฒน์ค่ะรักสามฤดูผลงานของครูสุรพลโทนวนิกศิลปินแห่งชาติถึงหน้าร้อนนอนร้อนใจนักพี่ร้อนรักหุ่นวายไม้ไม่สมถึงอาบน้ำดำแช่แม่ตากลมก็ไม่เย็นชามอารมณ์เหมือนเนื้อนาถึงหน้าหนาวหนาวลมจ
ไหนพี่จะมนมาพี่หนาวใจให้พิงไปไม่หายคราต้องได้กอดเนื้อนางจึงอุ่นใจพี่มีมิงมิดพิษสมัยมานอนข้างพลางกอดพรอดกันไปจะร้อนหนาวหรือยังไรไม่หวั่นเลยคือเพลงระฆังทองคุณชาญเย็นแขและคุณภูนศรีเจริญพงศ์บันทึกเสียงไว้ร่วมกันผลงานของครูชรอไตรตรองสอนและครูสง่ารัมพีศิลปินแห่งชาติค่ะรักสามฤดูโดยหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดีวัฒน์ผลงานของครูสุรพลโทนวนิกศิลปินแห่งชาติปิดท้ายเพื่อนฝันในคืนนี้ด้วยเพลงวังบัวบานเนื้อเต็มซึ่ง
เป็นผลงานของคุณอรุณหงสวีณะและสนิทสอค่ะวังบัวบานขับร้องโดยคุณศรีสุดาเริงใจคืนนี้รายการเพื่อนฝันสุวิทย์โสมนัสควบคุมเสียงจารุรินทร์มุสิกพงษ์ดำเนินรายการพบกันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะมาลาไหลมาบูชาบัวบาน
ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับสุข